วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพุธที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2559สดๆกับรายการเปิดดวง12ราศีจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับรายการเปิดดวง12ราศีนี้ก็เป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับรวมถึงในเรื่องของเลขมงคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลครับช่วงเบรกแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์ดวงรายวันของคนหมู่มากทั้ง12ราศีครับว่าวันนี้มีสิ่งไหนควรระมัดระวังสีโฉลกสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีอะไรเบรกที่2และ3นั้นจะเป็นการพูดคุยสดๆครับทั้งทาง SMSรวมถึงสายที่โฟนอินเข้ามาและเบรกสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการบอกกล่าวในเรื่องของฤกษ์งามยามดีวันมงคลสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานสำคัญครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันช่องทางแรกทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลข024960493-4หรือถ้าใครถนัดในเรื่องของการใช้อุปกรณ์สื่อสารนะครับทางโซเชียลต่างๆช่องทางแรกครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาได้เช่นเดียวกันจดหมายทางอีเมลนะครับก็ส่งเมลมาตามที่อยู่ที่เห็นด้านล่างนี่เลยครับ miracle_ch@hotmail.com และจดหมายแบบดั้งเดิมก็ยังเปิดรับนะครับวันนี้ก็จะเป็นการตอบจดหมาย นะครับที่ส่งมาทางไปรษณีย์ในวิถีแบบเดิมๆก็จากทางลพบุรีนะสำหรับช่วงท้ายรายการนะครับ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากจะคุยรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับรายการก็0831997972ครับวันนี้ก็ต้องถือว่ายังเป็นอีก1วันครับที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาครับเมื่อวานก็คือวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ําเดือน8คือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้หลายท่านคงทราบอยู่แล้วนะครับก็เข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาอย่างเต็มรูปแบบครับวันเข้าพรรษาเนี่ยตรงกับแรม1ค่ําเดือน8ของทุกปีนะครับคําว่าเข้าพรรษานี่แปลว่าพักฝนหมายถึงพระภิกษุสงฆ์จะต้องอยู่ประจําณวัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนครับโดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลนั้นมีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์และเผยแผ่พระธรรมคําสั่งสอนแก่ประชาชนในสถานที่ต่างๆโดยไม่มีที่อยู่ประจำแม้ในฤดูฝนก็ตามจึงทำให้ชาวบ้านนะครับได้รับความเดือดร้อนว่าไปเหยียบข้าวกล้าพืชพันธุ์ธัญหารอื่นๆจนเสียหายพระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการเข้าพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด3เดือนในฤดูฝนนี้นะครับคือเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีเรียกว่าปุริมพรรษาครับสำหรับกิจกรรมต่างๆที่ควรถือปฏิบัติในวันเข้าพรรษานี้นะครับก็ร่วมกันทำกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษาครับประเด็นต่อมาครับร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและจะตุปัจจัยแก่พระภิกษุสามเณรช่วงเช้าก็จะเป็นพิธีในเรื่องการทำบุญตักบาตรนะครับฟังธรรมเทศนาและที่สำคัญครับรักษาอุโบสถศีลและสุดท้ายควรจะอธิษฐานจิตนะครับงดเว้นในเรื่องของอบายมุขสิ่งไม่เป็นมงคลต่างๆและวันนี้นะครับทางสถานีก็จะไปแห่เทียนพรรษาถวายที่วัดท่าบันเทิงธรรมด้วยนะครับฉะนั้นแฟนรายการท่านไหนที่มีความสนใจก็เชิญนะครับใครสะดวกจะมาจะเจอกันที่มิราเคิลนี้ก่อนเลยก็ได้นะครับประมาณเที่ยงครึ่งแต่ถ้าใครอาจจะไม่ได้ขับรถขับรามาเองมารถสาธารณะก็อาจจะบอกกล่าวให้ไปเจอกันที่วัดท่าบันเทิงธรรมได้เลยนะครับก็เริ่มอย่างเป็นทางการ13นาฬิกาสำหรับวันนี้ก็เชิญชวนนะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวง
รายวันของทั้ง12ราศีนะครับพุธที่20กรกฎาคม2559จันทรคติการแรม1ค่ำเดือน8ปีวอกครับพยัพหรือตะวันตกเชียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เขาบอกให้ตื่นตัวหน่อยเวลามีความเปลี่ยนแปลงต้องรู้จักใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับส่วนสภาพคล่องวันนี้ฝากอย่าตามใจตัวเองให้มากจนเกินไปไม่ว่าในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งในเรื่องราวการลงทุนก็ตามความรักวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหาคนที่ตนสนใจนะครับเสริมในเรื่องของงานนะเขาบอกให้ตื่นตัวแต่อย่าตื่นตูมนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมงานวันนี้ให้เน้นระวังเรื่องคนโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนคู่ค้าพันธมิตรหรือแม้กระทั่งถ้าคนทำงานประจำวันนี้ผมเน้นนะคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราก็คือลูกน้องบริวารสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบครับบริหารได้ในระดับที่น่าพอใจความรักก็ทายดีโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลเสริมในเรื่องของบริวารนะครับต้องให้ความสำคัญนะสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวางแผนการทำงานล่วงหน้าหน่อยก็ดีครับไม่เหมาะกับการไปวัดใจเพราะวันนี้ต้องบอกว่าขาดโชคลาภในเรื่องงานและที่สำคัญวันนี้เวลาก็ค่อนข้างจะงวดนะครับการเงินการลงทุนกลับด้านกับเรื่องงานคือทายดีติดขัดอะไรเข้าหาใครวันนี้ไม่ถูกปฏิเสธสุดท้ายในเรื่องของความรักก็ทายดีครับรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรสำคัญไม่สำคัญครับเผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยละกันเพราะวันนี้อย่างที่เรียนฮะไม่มีโชคลาภในเรื่องของงาน ขออภัยครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อด้วยชาวราศีแกะครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้มีโอกาสได้รับรู้นะครับในเรื่องราวที่รอคอยนะซึ่งก็ต้องบอกว่าผลลัพธ์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการกระทำหรือการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาพูดง่ายๆไม่มีฟลุกส่วนเงินทองอย่าใช้ไก่เกินบัญชีครับการลงทุนเองก็ต้องรอบครอบเพราะมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดส่วนความรักปัญหามีไว้แก้ครับมีเรื่องราวไม่สบายใจให้พูดให้คุยผมเน้นในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับหลักทรัพย์เงินทองกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เหมาะสำหรับการนำของเก่ามาเล่าใหม่นะครับโครงการงานอะไรที่เคยทำแล้วมันสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าวันนี้อยากให้นำมาปัดฝุ่นนะครับหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงให้รับผิดชอบงานที่เคยทำมาก่อนหน้าการลงทุนนั้นวันนี้จังหวะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดจังหวะไม่ได้ก็ไม่ต้องเร่งครับรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานก็ดีความรักไม่เด่นถึงมีคู่เหมือนกับมีระยะห่างครับผมเน้นในเรื่องของชีวิตนะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอย่ามัวแต่เงื้อง่าราคาแพงนะครับคิดอะไรได้ให้พยายามลงมือปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมได้มากน้อยค่อยว่ากันนะครับอย่ามัวแต่จดจดจ้องจ้องสภาพคล่องไม่เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมร่วมกับใครเสียเปรียบที่สำคัญวันนี้ไม่ควรให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนความรักไม่ได้ดังใจนะครับทั้งกรณีที่มีคู่อยู่แล้วคนเราไม่เหมือนกันท่องไว้ส่วนคนโสดถึงจะมีเข้ามาแต่ก็ไม่โดดเด่นอย่ามัวแต่เงื้อง่าราคาแพงก็ต้องมีความกระตือรือร้นให้มากนะครับกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำนะครับวันนี้เน้นตื่นตัวเนี่ยก็ในส่วนของราศีเมถุนอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ส่วน
มังกรก็เช่นเดียวกันนะทุกครั้งที่มีความเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องมีความกระตือรือร้นส่วนราศีกุมวันนี้เน้นปัญหาขัดแย้งเรื่องคนนะครับโดยเฉพาะบริวารหรือว่าหุ้นส่วนส่วนชาวราศีมีนวันนี้หาที่ซัพพอร์ตหาคนอุปถัมภ์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจการงานสำหรับชาวราศีเมษนั้นวันนี้เน้นเลยในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการลงทุนขัดขาดเกินๆนะครับสุดท้ายราศีวัวหรือว่าราศีพฤษภวันนี้เน้นเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะคนที่มีคู่หาเวลาดูแลเติมความหวานให้กันหน่อยก็ดีครับครึ่งหลังตามกันต่ออีก6ราศีเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ในเรื่องของงานก็ต้องบอกว่าทายดีโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบครอบครัวธุรกิจแบบกงสีอาจจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับหรือได้รับมอบหมายให้ดูแลสโคปงานที่เพิ่มเติมแต่เงินทองให้เผื่อใจครับวันนี้ดูเหมือนไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตัวเองสักเท่าไหร่มีเกณฑ์ต้องแบกรับภาระของบุคคลอื่นความรักครอบครัววันนี้ก็อย่าทะเลาะกันให้เหนื่อยนะครับถึงยังไงก็หนีกันไม่พ้นโดยเฉพาะคนที่มีลูกหลานอยู่แล้วเน้นในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนเหมือนจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งนะครับวันนี้มีแต่คนเข้าหาแต่ต้องให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองไว้บ้างนะครับถ้าช่วยเขาแล้วเราลำบากก็ไม่จำเป็นการเงินทายดีครับคนที่มีลูกหนี้ค้างชำระให้หาโอกาสทวงถามสุดท้ายในเรื่องของความรักวันนี้เหมาะสำหรับการลงพื้นที่ครับการแสวงหากลุ่มเป้าหมายหนักแน่นหน่อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานต้องรู้จักปฏิเสธสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมอย่าหวังน้ำบ่อหน้าหรือคิดพึ่งพาใครนะครับวันนี้ต้องบอกว่าทำอะไรได้เองเนี่ยขอให้ทำเพราะวันนี้ไม่มีคนอุปถัมภ์นะครับสภาพคล่องพยายามอย่าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดระวังตัวเองจะเดือดร้อนแม้กระทั่งการให้คำปรึกษาความรักหัวใจครับวันนี้ถ้าใครชอบคนที่สูงวัยกว่าถือว่าเด่นนะคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ก็ยังแข็งแรงไม่มีคนอุปถัมภ์ก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เน้นเลยนะครับคนที่มีพรรคพวกเพื่อนฝูงเนี่ยไม่เหมาะนะครับกับการที่จะทำงานร่วมกันนะครับหรือแม้กระทั่งการเข้าหุ้นร่วมลงทุนเพราะว่ามีโอกาสจะเกิดความขัดแย้งมากกว่าการเอื้อประโยชน์การเงินการลงทุนใช้เวลานิดหนึ่งครับการเสาะแสวงหาการค้นคว้าหาแนวทางหาข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นความรักวันนี้ไม่เด่นโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งอยู่ระหว่างทำคะแนนมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนานะครับหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของหัวใจสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อด้วยชาวราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมระวังพวกที่ชอบเสี้ยมนะครับหวังดีประสงค์ร้ายเวลาได้ยินได้ฟังอะไรมาคิดให้รอบคอบโดยเฉพาะการพาดพิงถึงบุคคลที่3เงินทองทรงๆไม่ได้หวือหวาครับไม่ได้โดดเด่นแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาสภาพคล่องแต่อย่างไรส่วนความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่าคุณเป็นเพศไหนจงเป็นผู้ตามที่ดีให้เป็นช้างเท้าหลังครับเสริมในเรื่องของงานนะครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมปิดท้ายที่ชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมจงใช้จุดแข็งของตัวเองให้เกิดประโยชน์นะเราจะทราบอยู่แล้วแหละว่าอะไรเป็นจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเราเองโดยเฉพาะคนที่มีวิชาชีพเฉพาะทางคุณจะได้รับการยอมรับมากขึ้นการเงินปัญหาไม่ได้อยู่ที่การหารายได้ครับแต่การแบ่งปันความมีน้ำจิตน้ำใจและที่สำคัญพูดอยู่เสมอครับการได้มานั้นอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อน
ส่วนความรักเน้นคนโสดมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิเสริมในเรื่องของน้ำจิตน้ำใจการแบ่งปันหลักทรัพย์เงินทองกับสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพู6ราศีหลังนะครับธนูก็เรื่องเงินแต่เป็นในเรื่องของความปรารถนาดีนะครับส่วนพิจิกวันนี้เน้นเรื่องงานโดยเฉพาะเวลาบริโภคข้อมูลข่าวสารตุนชัดๆครับในเรื่องของความรักไม่ว่าคนที่กำลังทำคะแนนหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วอึดอัดหน่อยส่วนชาวราศีกันวันนี้ต้องรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตัวเองได้ส่วนชาวราศีสิงห์ต้องรู้จักปฏิเสธนะครับโดยเฉพาะอะไรที่อาจจะทำให้เราต้องเดือดร้อนส่วนชาวราศีกรกฎเน้นคนที่มีครอบครัวบุตรหลานบริวาร นะครับวันนี้อย่าพยายามมีปากเสียงดีที่สุดครบถ้วนกระบวนความนะครับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีสิ่งไหนควรระมัดระวังสิ่งไหนควรจะบุกจะรุกสีอะไรฉลกสีไหนควรฉลีกเลี่ยงแต่ถ้าใครอยากจะไปทวนซ้ำนะครับก็หลังรายการสดเข้าไปตามกันต่อได้ครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TVนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาว่ากันสดๆในเรื่องของการตอบ SMS ก็คือส่งข้อมูลโดยการพิมพ์ PD เว้นวรรคใส่ข้อมูลคำถามมาให้ครบนะครับวันเดือนปีเวลาที่เกิดใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กับผมส่งมาที่422-1606สายสด2หมายเลขครับ024960493-4ผักกันสักครู่ครับ